หัวข้อที่ผมจะเทศนาในวันนี้เป็นหัวข้อว่าการเป็นขึ้นจากความตายมีความสำคัญต่อท่านอย่างไรและจริงๆมีความสำ,สำคัญจนกระทั่งผมก็ตื่นเต้นในการกล่าวในวันนี้ว่าพี่น้องจะได้เข้าสู่เนื้อแท้จริงๆที่ผมจะได้เทศในวันนี้เราจะได้เข้าใจเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์ หรือมีความสำคัญต่อเราขนาดไหนจึงจะเปลี่ยนช่างชีวิตของเราได้เราจึงขออธิฐานด้วยกันขอการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอการเปิดตาใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเราในเวลานี้ขอให้เราอาธิฐานด้วยกันพระบิดาขอพระคุณพ่อองค์ในเช้าวันนี้ขอพระคุณพ่อองค์ที่พ่อองค์ทรงสถิตอยู่ที่นี่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ สาบซางอยู่ท่ำกลางพวกเราทั้งหลายขอพ่อ,องส่องให้ความจริงทําให้ว่าเป็นชายขอพ่อ,องส่องช่วยให้เราเข้าใจความจริงในเรื่องการเป็นขึ้นมาของพะอองค์และมีผลต่อพวกเราวทั้งหลายขนาดไหนขอมอบเช้าวันนี้ไว้กับพ่อองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอามนคร,บร,รับพระเยซูเราเรีกว่าพระเยซูคริส เพราะว่าพระเยซูเป็นพระเมเซียเป็นพระเยซูพระเมเซียเป็นผู้ที่รับการเจิมจากพระเจ้าและในสมัยของพระเยซูในสวตวรวะแรกนั้นก็ชาวอยู่กําลังรอคอยพระเมเซียผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้ผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตของเขาสู่ชาติของเขาแล้วมีหลายคนที่อ้างตัวว่าเขาเป็นพะเมเซียด้วย แล้วแต่ละคนเหล่านั้นก็จบชีวิตลงก็ไม่ค่อยดีก็ถูกประหารชีวิตทั้งนั้นเลยและคนที่ติดตามเขาก็ต้องเลิกติดตามเขาไปแล้วก็ไปหาพะเพเซียใหม่คนใหม่ที่จะมาอ้างว่าเป็นพะเพเซียแต่เมื่อสาวกของพระเยซูได้ยกพระเยซูว่าเป็นพะเพเซียและพระเยซูก็ตายด้วยที่กางเขน แต่หลังจากนั้นสาวกไม่ได้ยกเลิกในการติดตามพระอ,องค์แต่กลับมาอ้างว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและยังสรองพระชนอยู่และยังเป็นหัวหน้าอยู่กําลังนำในแพ่นดินของพระอ,องค์ที่กําลังตั้งอยู่แตกต่างกันมากในภาษากรีกเราใช้คําว่าเป็น asis, อ ν α σ τ ά σ ε ι หรือ ἀ ν α σ τ ά σ ε คือหมายถึงว่า ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนตายก็ไปสู่ความตายแล้วก็กลับมาก็ร่างกายก็นอนหลองแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมอันนั้นไม่ใช่อนาสตัสซิสความหมายของอนาสตาซิสในความหมายทั่วไปในเวลานั้นหมายถึงว่าไฟร่างกายได้รับการเปลี่ยนไปหมายความว่าเมื่อพระยีสูสิ้สน พระชนก็ถูกฝังไว้และจิตวิญญาณก็เข้าสู่แดนมรณาแต่พระเยซูผ่านพ้นแดนมรณาไปสู่ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีชีวิตที่อมตะร่างกายเป็นขึ้นมาอานาสอซนาิส,สก็หมายถึงไฟร่างกายเสมอร่างกายเปลี่ยนไปไม่ใช่กลับกลับมาเหมือนลาซาลัสท,ที่กลับจากความตายพระเยซูเรียก หลายสวัสกลับจากความตายแต่ลายสวัสต้องตายอีกก็เหมือนชีวิตร่างกายเดิมแล้วก็ต้องตายอีกแต่พระเยซูไม่ใช่อย่างนั้นอนาสตซสิสไม่ใช่อย่างนั้นพระเยซูผ่านพ้นสภาพความตายและออกมาอีกฝั่งหนึง่งด้วยมีสักศรีสซ่งนี้มีความสัมพันธ์หรือมีความสำคัญต่อชีวิตของท่านอย่างไรบ้าง ในพระธรรมหนึ่งคอินธ์บที่13ข้อ13เราอ่านว่าและปัานนี้ทั้งสสิ่งนี้ยังดำรองอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3มสิ่งนี้สิ่งที่อยากจะอธิบายในเช้าวันนี้คือที่พระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายมีความสำคัญต่อท่านเพราะว่าเป็นศูนย์กลาง ของทั้งความเชื่อของท่านทั้งความหวังของท่านและทั้งความรักที่ท่านจะมีต่อคนอื่นต่อ,ตอไปอยากจะให้เราอ่านบางข้อในพระธรรมหนึ่งครินบทที่สิเพราะว่าหนึงครินบทที่สิทั้งบทก็เป็นบทที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอนาสติสหรือการเป็นขึ้นมาจากตาย เราไม่มีเวลาที่จะอ่านทั้งหมดแต่ผมจะอ่านบางข้อนะครับตั้งแต่ข้อที่3ตอนปลายนะครับใน1คึ่ข้อบทที่13 15ขอ้อ3ข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์วายพระชนพ่อบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้ และว,วันที่3พระอ,องค์ทรงถูกให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ข้อ5พระองค์ทรงปากดต่อไซฟาสแล้วต่ออักระทูด12คนต่อจากนั้นพระอ,องค์ทรงปากดต่อพี่น้องกว่า500คนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วข้ามาถึงข้อที่สิ ถ้าพระคริสต์ไม่ได้สองถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ายประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตอนและถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับไปในในพระคริสต์พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกที่น่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดแต่ปันนี้พระคริสต สองถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและสองเป็นพรแรกของพวกที่ล่วงละไปข้ามาถึงข้อ35แต่จะมีคนถามว่าคนตายถูกทำให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนโอ้คอนข่าวสิ่งที่ท่านวานนั้นถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่ข้ามาถึงข้อที่42 การเป็นขึ้นมาของคนตายก็เหมือนกันร่างกายที่ถูกวานลลงนั้นเสื่อมสลายได้ร่างกายที่เป็นขึ้นมานั้นไม่เสื่อมสลายสิ่งที่ถูกวานลลงนั้นก็มีก็ร้ายเกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ถูกวานลลงนั้นอ่อนกําลังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีพลัง และก็สุดท้ายในข้นขอที่58ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจองมั่นคองอยู่ยาววันไหวจองทํางานของออง์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ชั่วเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในออมพระผู้เป็นเจ้าการตรากตรามของท่านจะไม่ร้ประโยชน์โอเคการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูออนัสซิสนั้นจะมีความสําคัญต่อท่านยังไงสิ่งแรก มีความสำคัญเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของความเชื่อของท่านิปาเราได้บอกไว้ว่าในข้อที่สามเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือพระคริสต์ทรงไว้พระชนทรงถูกฝังไว้และวันที่สามพระองค์ทรงถูกให้เป็นขึ้นมาเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนไม่ใช่สิ่งที่เสริมเข้าไปความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่ว่าพระเยซู มีคุณธรรมสูงหรือมีศิลธรรมหรือมีความรักและพองก็เสียสละเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ต้องเสียสละที่กางเขนดูซิและเราจะเรียนแบบพระเยซูเหมือนเป็นศาสดาทั่วไปพีป่น้องอันนั้นไม่ใช่หัวใจของความเชื่อของคริสเตียนเชึ่ไมไหมว่าทั้งหมดนั้นมันก็เป็นจริงแต่หัวใจของความเชื่อของคริสเตียนคือว่าพระเจ้า ผ่านพระเยซูชาวนาซาเรตกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้ากำลังจัดการกับความชั่วและความตายกำลังจัดการกับทุกสิ่งที่ผิดพลาดไปตั้งแต่อาดัมชาบาปโดยเฉพาะปัญหาตายที่เป็นศัตรูสุดท้ายของเราที่ทุกคนกลัวและต้องการจะหลีกเลี่ยงความตายสุดท้าย พระอ,องค์กำลังนำให้เข้าสู่การสร้างขึ้นมาใหม่ที่ภาษาอังกฤษเร้ียกว่วา new creation แล้วกำลังกลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หมดและพ,พระเจ้าโดยผ่านพระเยซูโดยที่พระเยซูจะสิ้นปะชนนั้นและเป็นขึ้นมาจากความตายพระเจ้ากำลังทำให้โครงการของพระอ,องค์ที่มีแผนการตลอดที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ให้สาเร็จ และได้เริ่มต้นแล้วเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาในวันที่สามการถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็เริ่มต้นแล้วเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาในข้อที่17ที่เราได้อ่านคือว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ส่องถูกทําให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคองอยู่ในบาปของจนหมายความว่าความตายก็ยังครอบงามอยู่ ความบาปก็ยังครอบงำอยู่และถ้าเป็นอย่างนั้นความเชื่อของคริสเตียนก็ล้มละลายหมดมันจะต้องยอกเลิกไปหมดถ้าพระยีซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายสภาพใหม่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยและไม่มีความหวังอะไรที่สภาพใหม่ก็จะจะจะ,จะเกิดขึ้นแต่ว่าตั้งแต่แรกพวกสาวกก็ประกาศว่า พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคริสต์เพราะว่าพระเจ้าทาให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้พิสูจน์แล้วว่าพระองค์เป็นพระคริสต์แท้และการได้เริ่มต้นแพ่นดินของพระองค์แพ่นดินของพระองค์มาแล้วการครอบครองของพระองค์และชายชนะเหนือความผิดบาปเหนือความชั่วทั้งหลายของเราได้เริ่มต้นสาวกเหล่านี้สร้างเรื่องขึ้นมาเองได้ไหม เป็นสิ่งที่สาวกคิดมาเองไหมบางคนอาจจะอ้างอย่างนั้นแต่หลักฐานก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่สาวกก็จะเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่ขี้กลัวก็จะกลายเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ยอมตายเพื่อความเชื่อข,ของเขาต่อไปและในข้อความเหล่านี้ที่เราได้อ่านมีพยานด้วยที่พระอิสุเป็นขึ้นมาไม่ใช่ความคิดของสาวกเอง แต่ข้อความนี้ก็บอกว่าในครั้งเดียวก็มีถึง500คนที่ได้เห็นพระเย,ยซูพร้อมกันและในปรกิจิิคุณก็สาวกก็อ้างว่าผู้แรกที่ได้เจอพระเย,ยซูเป็นขึ้นมาจากความตายที่เป็นพยานว่าพระเยซูยเป็นขึ้นมาเป็นผู้หญิงมารีมักดาลาถ้าเขากำลังสร้างเรื่องขึ้นมาเขาก็จะไม่เลือกผู้หญิงที่จะเป็นพยานแรก เพราะว่าในสมัยนั้นคําพยานของผู้หญิงไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเขากําลังสร้างเรื่องขึ้นมาเขาจะต้องให้เป็นผู้ชายที่ได้เจอและเขาจะไม่เลือกเป็นมารีมากตาลาด้วยเพราะว่าพ้่งหลังของมารีไม่ค่อยดีนักนอกจากนั้นอุโมงค์ที่ว่างเปล่าหาสอบไม่ได้ก็แค่ศัตรูก็หาสอบได้แล้วก็จะพิสูจน์ว่าความเชื่อของคริสเตียนไม่ถูก แต่ว่าเขาหาสอบไม่ได้เพราะว่าพระเยซูปเป็นขึ้นมาจริงๆเราต้องสรุปสุดท้ายว่าพระเยซูได้เป็นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ผ่านความตายจริงๆพระเยซูถูกฝังไว้จิตวิญญาณก็ผ่านแดนโมณาจริงๆและร่างกายและจิตวิญญาณกลับเข้าหากัน และเป็นกายทิปเป็นกายอมตะเป็นกายที่มีสง่าราศีต่อไปเป็นสภาพใหม่เป็นโลกที่กำลังถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นผู้แรกที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแท้จริงชาวอยู่หลายคนเชื่อว่าในยุคสุดท้ายก็ร่างกายของมนุษย์จะเป็นขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่เคยมีใครคาดหวังว่า จะเริ่มต้นในเวลานี้แต่เริ่มต้นแล้วนั่นคือความเชื่อของคริสเตียนเป็นฐานของความเชื่อของท่านสำคัญอย่างยิ่งอันที่สองสำคัญต่อท่านเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของความหวังของท่านความหวังของคริสเตียนแบบคริสเตียนไม่ใช่เหมือนที่เราหวังว่าฝนจะไม่ตกกว่านี้ แต่เราไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือไม่ตกหรือเราหวังว่าคนนี้จะหายแต่เราไม่แน่ใจว่าจะหายหรือไม่หายอันนั้นไม่ใช่ความหวังแบบของคริสเตียนความหวังของคริสเตียนเป็นสิ่งที่มั่นใจได้แน่วแน่เพราะว่าอยู่บนคําสัญญาของพระเยซูและอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่แน่วแน่จะเกิดขึ้นจริงๆและพี่น้องฟังดีๆความหวังของคริสเตียน ไม่ใช่ว่าบ้านเราอยู่ในสวรรค์โลกนี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนองของเราและบ้านเราอยู่สวรรค์จึงก็ว่ามีความหวังเวลาอยู่ในโลกก็เราจะอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดเหมือนในลักษณะอย่างนี้ที่เราจะจบลองในสวรรค์กับพระองค์ที่จริงความหวังของคริสเตียนส่วนส่วนมากก็ค่องขันจะไปในแนวนี้ และเพลงคริสเตียนหลายเพลงก็เหมือนจะจบลงด้วยมีความหวังว่าสุดท้ายเราอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แต่พี่น้องอยากจะให้พี่น้องฟังดีๆและขอพระเจ้าช่วยเราในการเข้าใจนั้นไม่ใช่ความหวังที่พระคัมภีร์ได้สอนที่เป็นความหวังสุดท้ายจริงเราก็จะอยู่ในสภาพความตายอย่างนี้เป็นช่วงหนึ่งหลังจากตายแต่นั้นไม่ใช่ช่วงสุดท้ายเพราะว่าใน ข้อที่ยีสบเราได้อ่านว่าแทบัดนี้พระครสสองถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผนแรกของพวกที่ล่วงละไปถ้าพระเยซูเป็นผนแรกก็หมายความว่าต้องมีผนตามตามมาใครเป็นผนที่ตามตาม,มาท่านเราเป็นผนที่ตามมาคือพระเยซูเป็นผู้แรก ที่ออกมาผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตร่างกายอมะตะอย,อย่าลืมนะอนาสตาสิสก็หมายถึงไฟร่างกายเสมอคือร่างกายจะผ่านพ้นสภาพที่ล่วงหลับไปแล้วแล้วก็จิตใจพักสงบกับพระเยซูเป็นช่วงหนึ่งแต่จะผ่านพ้นช่วงนั้นไปสู่ความเป็นอมะตะและศักดิศรีสง่าราศีอาจจะเปียบเสมือน ตอนนี้เราเหมือนตัวหนอนเ,อเราต้องตายแต่ว่าความตายสมหรัเราไม่น่ากลัวเพราะว่าคล้ายๆกับว่ากลายเป็นดักแด,ด้ใช่ไหมดักแด,ด้แล้วก็ต่อมาพ่อผ่านช่วงดักแด,ด้เป็นช่วงหนึ่งก็จะกลายเป็นผีเสื้อโอ้โหขอบคุณพระเจ้านี่คือความหวัง ของพวกเราทั้งหลายของท่านที่ว่าสุดท้ายเราจะผ่านพ้นความตายความตายไม่น่ากลัวแล้วเพราะเป็นแค่การพักผ่เป็นพันก,การพักสงบของจิตวิญญาณกับพระเยซูเป็นช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นเราจะกลายมีส่าราศีด้วยกันที่จริงยังไม่ชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าร่างกายใหม่ที่เป็นอมตะที่มีส่าราศีก็จะเป็นแบบไหน แต่ว่าในข้อที่เราได้อ่านเราอ่านว่าจะไม่เสื่อมสลายจะมีศักดิ์ศรีจะมีพลังและในพระธรรมหนึ่งยองก็บอกว่าเราจะเหมือนพระเยซูที่พระเยซูเป็นกายเดิมเป็นกายเดิมของพระเยซูที่เป็นขึ้นมาไม่ใช่กายไมเอีม่มเขายังเห็นรอยตะปูของพระอ,องคนะ์ได้ยังดูที่แทง ที่สีข้างของพระอ,องยังม,มองเห็นได้แต่ว่าเป็นสงาราสีแล้วก็มีหลายอย่างที่เหนือธรรมชาติของปัจจุบนันของร่างกายของเราและเราจะเหมือนนั้นเลยผมยังไม่ทราบว่าร่างกายของผมก็จะเป็นอย่างไรน่าจะมีผม <laughs> <laughs> น่าจะไม่อ้วนขนาดนี้ ผมมีปัญหาโรคหัวใจผมต้องกินยาช่วยในหัวใจเพราะว่าผนังหัวใจหนาหนาผิดปกตินิดนึงแต่ไม่อันตรายเช่าไหร่แต่ว,ว่าต่อไปผมจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอะไรที่พี่น้องมองในร่างกายของตัวเองในเวลานี้ที่คุณไม่ชอบไม่ต้องเป็นห่วง เราไม่ต้องไปเข้าสู่การผ่าตัดแล้วก็เสียเงินมากๆเลยที่จะเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองที่จะสวยขึ้นเพราะว่าพี่น้องแน่นอนจะสวยในเวลานั้นมันจะเปลี่ยนเป็นสภาพที่สวยงามมีศักิ์ศรีมีพลังแต่มากยิ่งกว่านี้ถ้าพี่น้องลองลอง,ลอง,ลอง,ลองนึกดูสมมติว่าเรามีภาวะที่เป็นโรคภายที่หนักมากเลยแล้วก็ เราไม่ค่อยมีความหวังสำหรับสุขภาพของเราแต่หมอก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณนอนหลับเป็นช่วงหนึ่งแล้วเราก็จะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเมื่อท่านเตินจากการหลับนั้นท่านจะสมบูรณ์แบบท่านจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลย สิ่งนั้นที่ท่านกังวลตอนนี้มันจะไม่มีอีกแล้วและจะไม่มีอีกต่อไปด้วยพี่น้องจะดีใจไหมพี่น้องนี้คือสภาพจริงๆเป็นความหวังของคริสเตียนที่พระเจ้าพระเยซูเป็นผนวกที่เป็นขึ้นจากความตายฝ่ายร่างกายมีสภาพอมะตะเราก็จะเป็นขึ้นมาเหมือนกันก็อันนี้ อัศจรร์มากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญขอให้เราภาวนาความตายจะไม่น่ากลัวสมัครเราต่อ,ตอไปแต่ว่าจะมีบางคนที่จะถามว่าอา้าวแล้วคนตายจะเป็นขึ้นมาได้ยังไงาบางคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วร่างกายของเราก็ถูกฝังไว้แล้วก็สลายตัว หนอนมากินร่างกายของเราไปต่อไปก็นอกมากินตัวหนอนคนก็ยิงนอกมากินนอกอา้าวกายของเราหายไปไหนหรือเราตายที่ทะเลเขาโยนทิ้งปลาก็กินร่างกายต่อไปคนก็กิน,ม,นมันสลายเป็นมันจะเป็นไปได้อย่างไงที่ร่างกายของเราที่เป็นอย่างนี้ในเวลานี้แล้วก็จะผ่านความตาย ปาแล้วตอบว่าโอคอนขลาวสิ่งที่ท่านหวานนั้นถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่พระเจ้าประทานรูปร่างแกมเมล็ดนั้นตามที่พระอ,องค์ส่องประสองไม่ใช่สิ่งยากสมหรับพระเจ้าที่จะเรียกให้มันที่จริงเป็นพลังใช่ไหมพลังจะหายไปไหมพลังไม่หายไปเป็นหลักวิทยาศาสตร์พลังไม่หายไปแต่มันจะกระจาย แต่ไม่ยากที่พระเจ้าจะเวียกให้กลับมาในโดวยวิธีอำนาจอันเดียวกันที่ทําให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพระเจ้าจะให้กายของท่านที่ต้องตายนั้นเป็นขึ้นมาเหมือนกันพระเจ้าเรียกลับมาได้แม้แต่ในทุกวันนี้ร่างกายของเรากําลังเปลี่ยนตลอดวิทยาศาสตร์ก็นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าทุกเจ็ปีเซลทุกเซล์ในร่างกายก็เปลี่ยนม่หมดเลย เราก็ยังเห็นร่างของเหล่าแต่ว่าจริงๆเซล์กำลังเปลี่ยนไปเราคล้ายๆกับแม่น้ำที่ไหลไปเราก็เห็นวูปร่างของแม่น้ำแต่จริงๆสาระของแม่น้ำคือน้ำมันหลายมันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดที่จริงปรัชญาของพุทธศาสนาเป็นข้อสังเกตที่ถูกอยู่แล้วที่ทุกสิ่งเป็นอนิจจงทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปแต่ความหวังของคริสเตียนไม่เหมือนของพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนสหวังว่าสุดท้ายก็จะศูญย์เปล่าไปเลยแล้วก็จะไปศูนนิพพานแต่ความหวังของเราคือว่าใช่เปลี่ยนไปจะตายแต่ว่าสุดท้ายจะเต็มไปด้วยสง่าราศีโอ้โหยิ่งใหญ่มากนี่คือความหวังของคริสเตียนเราและพี่น้องที่สำคัญยิ่งที่เราควรจะเข้าใจคือไม่ได้จบที่แค่ร่างกายของเราแต่ทั้งสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง มีความหวังด้วยคือตั้งแต่อาดัมทำบาปมันมีผลกระทบต่อชารีีต่อสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแต่ว่ามีความหวังสมหรับสิ่งเหล่านี้ด้วยในพระธรรมโรมบทที่8ปข้อที่ยสบบอกว่าเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจงไม่ใช่ตามใจชอบของตอนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าสรงให้เขาอยู่นั้น คือนั่นเป็นสภาพเนื่องจากความบาปได้เข้ามาแต่ว่าในเราต่อไปในข้อที่22บอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังค้ามควรด้วยกานและเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนถึงทุกวันนี้คือเราเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเราดูข่าวพายุใหญ่ ผมเพิ่งดูข่าวในวันนี้ที่หัวหน้าของออป่าช,ชาติสหปรจช,ชาช,ชาติก็จากการสมรวจพายุกำลังใหญ่ขึ้นและกำลังฉี่ขึ้นทั้งที่เห็นที่คาเวเบียนที่ฟลอริดาที่พัวติริโกก็ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่น้ำท่วมใหญ่อย่างเช่นที่อินเดียหรือเทนดินไว ในประเทศจีนหรือที่เม็กซิโกที่เราดูข่าวหรือภูเขาไยที่อาจจะเกิดขึ้นที่บาหลีซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนโลกกำลังคลามควรเป็นทรณีวิทยาที่เห็นเหมือนผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูกก็มันจะมีความเจ็บคันแล้ยิ่งใกล้ถึงเวลาที่จะคลอดมันยิ่งเจ็บทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นแล้วเหมือนเป็นอย่างนั้น แต่ผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูกแจะแฉอย่างเดียวไหมแล้วไม่มีความหวังอะไรไหมไม่ใช่มีความหวังว่าอีกสักครู่หนึ่งก็จะเห็นลูกออกมาแล้วก็จะลืมความแ็บปวดหมดเป็นอย่างนั้นสมบโลกด้วยด้วยมีความหวังว่าในข้อที่2ีสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆกของพระเจ้านี่คือความหวังว่า พระเจ้าจะแก้ไขปัญหาของโลกนี้คือสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เรามองเห็นของโลกปัจจุบันด้วยหมายความว่าอนาคตของโลกปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะถูกเผาแล้วก็ทิ้งไปนั้นไม่ใช่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่พระคัมภีร์สอนว่าจะผ่านการทดสอบสุดท้าย อาจจะเปรียบเสมือนที่ร่างกายของเราจะต้องผ่านความตายแต่จะไปสู่สภาพใหม่เป็นโลกที่เปลี่ยนใหม่ที่มีสงงาราศีด้วยนี่คือความหวังของโลกก็จะผ่านพ้นและก็เข้าสู่สภาพใหม่ในทุกสิ่งที่พระเจ้ากำลังสร้างขึ้นมาใหม่ New Creation ในเมื่อน,นั้น จะเป็นจริงตามที่อิสยาได้พยากรณ์ไว้ที่เราอ่านในพระธรรมอิสยาอย่างเช่นในบทที่สิบขาหอกที่พูดถึงว่าสุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและแดกแล็กๆจะนำพวกมันไปนี่คือความหวังที่โลกนี้จะเป็นอย่างนี้ต่อไปซึ่งที่ ปัจจุบันเป็นศัตรูกันก็จะกลายเป็นมิตรกันโอ้โหบทที่สองข้อสของเอเซียที่บอกว่าประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันและเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปปัญหาซีเรียที่เราเห็นกับทุกวันในข่าวของเราใครจะแก้ได้หรือปัญหาที่เกาหลีเหนือ ทรัมป์จะแก้ไขได้ไหมผมไม่มั่นใจ <laughs> ประเทศพมา่าเ <laughs> พื่อนบ้านของเราที่ทำสิ่งโหดไว้กับกลุ่มโรฮิงกากลุ่มไอซิสโหดไว้ามากใครจะแก้ไขได้ใครจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ผู้ก่อการร้ายอย่างเช่นที่เราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ลาสเวกัสพระเจ้าจะแก้ไขหมด เมื่อโลกผ่านการทดสอบสุดท้ายพระเจ้าจะนำออกมาสู่สภาพใหม่พระเยซูจะแสดจก,กลับมาแล้วก็จะนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็คังพยากร์ณของเอเซียในบทที่ส9บกทที่18บปข้อ9กที่บอกว่าจะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือการทำลายเพราะว่าแพ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของพยาวเวงเมื่อนน้ำปกคลุมทะเลยอยู่นั้น เพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นผ่อนแรกทั้งสปปรรพสิ่งที่พอ,องส่องสร้างก็จะเป็นผนอนตามมาไม่เพียงแต่ร่างกายของเราแต่สปปรรพสิ่งที่เราเห็นพัะคัมพีสุดท้ายลองในบททีิบปทที่22ิ22ไม่ใช่ว่าเราอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ไม่ใช่แต่จบลองที่เราอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์หมาโลกหมาที่อยู่ด้วยกันสวรรค์ทับโลกเหมือน ตั้งแต่แรกในสวนเอเดนก่อนที่จะมีบาปพ,พระเจ้าอยู่กับมนุษย์เหมือนสวรรค์ทับโลกแต่ว่าจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกในอนาคตสวรรค์ทับโลกอยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นความหวังของคริสเตียนเป็นความหวังของท่านถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จะให้มีความการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเข้ามาในข้อที่3นะครับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นศูนย์กลางของความรักของท่าน คือหลังจากเปล่าเลยได้ปัญญาทั้งเหมาะเกี่ยวกับอนาสตัซิสคือการเว้นขึ้นมานั้นเปล่าเรก็บอกว่าฉะนั้นฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมั่งองอยู่ยาวหวันไหวจองทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึ่งรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการจารกจามของท่านจะไม่ร้ายประโยชน์ เมื่อเราพูดถึงความรักไม่ได้หมายความว่าเราก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเทา่านั้นเองไม่ใช่แต่ความรักที่แท้จริงเป็นภาคปฏิบัติที่ออกมาที่เรารับใช้ซึ่งกันและกันเราทําความดีเป็นรูปธรรมเป็นการตรากํามของเราข้อเหล่านี้กําลังสอนว่าการตรากตรามของท่านจะไม่ร้ายประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้ มีผ่อนต่ออนาคตเพราะว่าพระเจ้ากำลังจะนำไปสู่สภาพใหม่ต่อไปมันมีอนาคตสำหรับสิ่งที่เราทำในเวลานี้จะไม่ไว้ประโยชน์เพราะว่าพระเจ้าจะนำเข้าสู่การสร้างขึ้นมาใหม่ของพระองค์เราที่เป็นคริสเตียนไม่เหมือนคนที่อาจจะซ่อมเครื่องจกักรที่สุดท้ายเครื่องจักรนั้นก็จะต้องพัง แล้วก็สุดท้ายถูกทิ้งไปเมื่อเราช่วยคนอื่นแม้เราอาจจะช่วยไฟร่างกายของเขาพระวิญญาณบริสุทธ์นำาให้เราช่วยเขาอาจจะเป็นไฟร่างกายหรือไฟจิตใจหรือไฟจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของชีวิตทุกส่วนมีความสำคัญเพราะว่าจะเป็นขึ้นไฟร่างกายด้วยจันจะไม่ร้าประโยชน์ทุกส่วน เราไม่ได้รับใช้ในสิ่งที่จะถูกพังแล้วก็จะถูกทิ้งไปแต่จะเข้ามาสู่มีความหวังที่จะเข้ามาสู่เสรีภาพของพระเจ้าฉะนั้นพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อาจจะนำเราให้ช่วยเหลือคนอื่นแต่เราทำในอ้อมพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่ทำให้คริสเตียนที่รับใช้ในในบริษัทแตกต่างกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน เพราะว่าเรารับใช้หรือเราทํางานเพื่ออ่องพระผู้เป็นเจ้าเราทําในนามพระผู้เป็นเจ้าในอ่องพระผู้เป็นเจ้าการตรากตรางของท่านจะไม่ร้ายประโยชน์แม้เรายกน้ํามาช่วยคนนี้ที่ท้องกันที่กําลังหิวหรือพยาบาลมาเช็คตัวของคนไข้หมอทําการผ่าตัด ทนายความก็ช่วยเหลือหาความยุติธรรมสมรัรคนนี้แต่ละอย่างเหล่านี้เราทําเพื่ออองพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องจะไม่ร้ายประโยชน์เราจะคํานวณได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันพระเจ้าคิดบัญชียังไงมันจะนับยังไงในแต่ละอย่างที่เราทําก็คล้ายๆกับโมแสกที่ว่าแต่ละชิ้นส่วนเราเองอาจจะไม่เห็นว่ามันจะสําคัญยังไงต่ออนาคตยังไงแต่พี่น้องสําคัญ ข้อนี้กำลังพอกถึงว่าจะไม่ร้ายประโยชน์เพราะว่าเรามีความหวังว่าพราะองค์ก็จะรวบรวมแต่ละอย่างเหล่านี้แล้วสุดท้ายเราจะเห็นภาพของทุกสิ่งที่พี่น้องได้ทําในนามพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะฝ่ายร่างกายหรือจิตใจหรือจิตวิญญาณก็จะเข้าสู่การสร้างขึ้นมาใหม่ New ย c r e a t i o n ในสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ที่อยู่ด้วยกันโอ้โหน,นี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราชีวิตคริสเตียนไม่ได้อยู่เพื่อวันอาทิตย์แต่ชีวิตคริสเตียนหมายถึงวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสที่เราอยู่ในที่ทํางานที่เราทําเพื่อออมพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นสรุปการเป็นขึ้นจากความตายมีผลต่อท่านเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของทั้งความเชื่อของท่าน ความหวังของท่านและความรักของท่านพี่น้องผมยอมว่าในเรื่องนี้ผมใช้เวลานานมากและไม่ได้เข้าใจผมคิดเสมอว่าความหวังของเราคือสวรรค์เมื่อตายจิตวิญญาณตัางหาที่สำคัญแต่พี่น้องการเป็นขึ้นจากความตายหมายถึงไฟร่างกายหมายถึงว่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งจิตวิญญาณเราแยกออกไม่ได้ ทุกอย่างก็มีความหวังสำหรับทั้งทั้งหมดเหล่านี้ผมเคยคิดว่าการช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญแต่การช่วยเหลือฝ่ายร่างกายไม่ค่อยสำคัญผมมักจะถามนักศึกษาของเราที่สถาบันว่าการส่งเคราะเป็นสะพานเพื่อนำคนมาถึงเขาประเสริฐหรือการส่งเคราะ เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐจะทดสอบพี่น้องถ้าตอบได้วันนี้หมายถึงว่าท่านได้เกตในสิ่งที่ได้พูดในวันนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐเพราะว่าอ่าสตาสิิหมายถึงไฟร่างกายพระเยซูเป็นขึ้นมามใช่ไหใช่เฉพาะไฟวิญญ,ญาณแต่ไฟร่างกายด้วยเราเป็นผ่อนแวกของทุกสิ่งและสัรพสิ่งทั้งหมดที่พองทรงสร้างก็จะเป็นขึ้นมา เหมือนกันแต่เราอยอมรับว่าข่าวประเสริฐที่ปราศจากไฟวิญญาณก็ไม่ครบและข่าวประเสริฐที่ปราศจากฝ่ายร่างกายก็ไม่ครบเหมือนกันพี่น้องมีผนต่อท่านยังไงการตราตราของท่านที่ท่านมีอาชีพมีความหมายอะไรไหม หรือสิ่งเดียวที่มีความหมายคือว่าเมื่อท่านรับใช้พระเจ้าผ่านริักรไม่ถ้าพี่น้องทำอาชีพทำงานของท่านโดยนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าและให้พระวิญญาณบอิสุดนำท่านในงานของท่านท่านทำไม่ใช่เพื่อเจ้านายอย่างเดียวแต่เพื่อพระเจ้า่านอาจ,จะเป็นข้าราชการแต่แท้ที่จริงกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่จะไม่ไร้ประโยชน์ท่านเป็นหมอหรือเป็นพยาบาล ท่านดูแลฝ่ายร่างกายคนจะไม่ไว้ใประโยชน์ทําด้วยพระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นชนายความหาความยุติธรรมสาหรับผู้ที่ถูกข่าวเปรียบท่านทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าจะไม่ไว้ใประโยชน์จะนับไว้ในสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ท่านเป็นครูท่านก็สอนอย่างดีเพื่อจะนํานักศึกษาให้เข้าใจความจริง อย่างในทุกด้านเพื่ออองพระผู้เป็นเจ้าจะได้ภาพเกยียรติจะไม่ไว้ประโยชน์พี่น้องเป็นแม่ค้าหรือเป็นพ่อค้าพี่น้องก็เตรียมอาหารที่ดีสําหรับลูกค้าหรือเตรียมสิ่ง,งสิ่งของที่ดีเราเป็นคนขายตั๋วเครื่องบินเราก็ทําด้วยองพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บริการดีพี่น้องจะไม่ไว้ประโยชน์ตามตรากตามของท่านที่ทําโดยองพระผู้เป็นเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในการงาน พี่น้องจะไม่ร้ายประโยชนจะทําให้ช่างชีวิตของเราจะมีความหมายด้วยกันมีอาชีพไม้ที่พอมยมไม่ได้พูดถึงของพี่น้องทําเป็นศิลปินโอ้โหยิ่งใหญ่ที่ว่าท่านจะทําสิ่งที่สร้างสารรค์เพื่อถวายกิตพระเจ้าเพื่อคนจะได้เห็นค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพี่น้องต้องแสดงไม้กางเขนตลอด แต่ว่าค่านิยอมของความยุติธรรมของพระเจ้าความาว่าของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ออกมาจากอาชีพการงานของฉันทำเป็นนักธุรกิจทำาธุรกิจเพื่อชวายเกริพระเจ้าเป็นธุรกิจของพระอ,องค์ทำเพื่อพระอ,องค์เราขายของหรือเราทำาธุรกิจในสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและเราเรยุติธรรมแม้สำหรับผู้แข่งของเราด้วย ไม่ใช่กดคนอื่นแล้วก็ทำในโลกนี้เหมือนเราไม่ได้เห็นแก่พระเจ้าเราเห็นแก่พระเจ้าจะไม่ไว้ประโยชน์พี่น้องก็ลองนึกถึงชีวิตของท่านหมายกางแขนการเป็นขึ้นจากความตายของพ่อองค์มีความสำคัญต่อท่านยังไงให้เราอธิษฐานด้วยกัน สาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพ้อ,องในความจริงความหวังของข่าวที่พระเยซูได้เป็นขึ้นมาเป็นพรแรกของทุกสิ่งที่จะตามมาทำให้ความตายไม่กลัวไม่น่ากลัวเป็นแค่การพักพรช่วงหนึ่งที่จะไปสู่สภาพใหม่โอ้ข้าแด่พระเจ้าขอพ้อ,องทรงช่วยเราในการเข้าใจ จนกระทั่งเกิดผอนในชีวิตประจำวันของเราเราขอ,อนมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ